ราวความรักของน้องณเดชน์กับน้องยาย่าแผนปีหน้าแล้วนะต่อจากน้องคิมเบอรี่กับน้องมากแล้วนะคู่นี้คุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าขอเลื่อนไปนิดนึงปี68นะใช่เขาบอกว่าปีหน้าเขางานเยอะอย่าเลื่อนไปหน่อยแต่ปี68แล้วกันก็เลยขอเป็นปี68แทนอีกนานเหมือนกันนะโหปี68ก็อีก2ปีนะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาอยากแบบตัวเองไม่นี่ก็จะ67แล้วนะนี่ก็จะไปปีแล้วอันนี้ปี66อีกประมาณ3เดือนก็จะเป็นก็ปีหน้ารับงานก่อนอาจจะแบบมีละครอาจจะมีละครรออยู่จะต้องแบบเคลียร์ละครอะไรแบบนี้นะแล้วปี68ก็ค่อยแต่งที่เรียกว่าความรักสุขงอมที่ถึงก็งอมมานานแล้วแหละใช่ก็อย่างที่บอกว่าประเด็นก็คือเขาไปร่วมงานแต่งงานของคิมกับหมากที่อิตาลีเนาะนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าโอ้โหสวยงามโลเคชั่นปังมากๆคุณผู้ชมค่ะความรักก็สุกงอมากคนก็เลยไปแซวไงว่าณเดชน์กับยาย่าเนี่ยตอนไหนดีเนี่ยดูคู่นี้สิเขาเดินเขาได้ช่อดอกไม้ใช่ไหมเหมือนเหมือนเขามีคนโยนมาแล้วคนนึงรับได้แล้วก็ไปให้น้องยาย่าใช่ไหมถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะใช่ซึ่งในบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามันสวยมากๆก็คือที่เลโคโมประเทศอิตาลีนะคะในบรรยากาศคือทุกคนเนี่ยร้องไห้ไปหลายรอบค่ะเพราะว่าดีใจแล้วก็ตื้นตันไปกับความรักของมาร์คิมเพราะว่าลุ้นคู่นี้เนี่ยมาตั้งตลอดนะเอาจริงๆเนี่ยเหมือนพวกเรานั่นแหละแอบว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะเห็นแบบคู่รักเหมือนลูกหลานในบ้านใช่เนาะตั้งแต่แบบสมัยที่ดูแบบจิตจิตการค่อยๆเผยสถานะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเพื่อนที่รู้ใจคนสนิทที่สุดอ่ะจนทุกวันนี้นะคะก็จะมาเป็นแบบสามีภรรยากันแล้วเนี่ยนะคะครับส่วนในช่วงงานแต่งเนี่ยก็มีเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยขึ้นไปอวยพรคุณยาย่าเนี่ยก็อวยพรให้คิมนะน่ารักมากๆเลยมีคลิปด้วยลองฟังดูนะฮะคนนึงปีนขึ้นฝาชักโครกเพื่อแอบเพื่อนดูเพื่อนฉี่ laughing so hard จนหัวชนพัดลม literally we're in love on each other วันนี้เราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมากคุณคิมบอกว่าเพื่อนคิมเนี่ยเคยปีนชักโครกขึ้นไปดูตอนเพื่อนเข้าห้องน้ำแล้วก็หัวเราะหนักมากจนหัวโขกไปชนกับพัดลมเพดานนะฮะแล้วก็หัวเราะทั้งน้ำตาในงานนะฮะใช่คุณย่าเนี่ยบอกว่าคิมเนี่ยคือสวยมากเลยในชุดเจ้าสาวแล้วก็คุณหมากเนี่ยก็หล่อมากๆนะฮะที่คิมเดินเปิดตัวออกมาเพื่อเดินเข้าพิธีการเนี่ยมันเหมือนในเทพนิยายเลยบรรยากาศคือดีงามมากและยิ่งตอนที่คิมเดินออกมาเนี่ยเวลที่คุมหัวอยู่เนี่ยมันปลิวพริ้วทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัวไปหมดเลยใช่ค่ะบ่าวสาวเนี่ยนะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคู่ของพี่แบกับนุ้งย่าเนี่ยก็ไม่แผ่วเลยนะคะเพราะว่าในคลิปเนี่ยสวีทมากมีการจุ๊บไหล่กันในงานแต่งด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ไปฉลองครบรอบ12ปีที่คบกันเนี่ยก็คือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่คลั่งรักไม่ไหวดูสิคือแบบนั่งเรือหวานเดี๋ยวเนี่ยให้ภาพแบบเล่าเรื่องละกันว่าแบบสวีทขนาดไหนนะคะผักกันถ่ายรูปอย่างไรดูสินี่คุณณเดชน์ถ่ายให้หมดเลยนะลูกคุณยาย่าเนี่ยเขามีความติสนะคู่เนี้ยทั้งแบบคุณหมากแล้วก็แบบทั้งน้องแบร์เนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยได้เจอน้องย่าครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะคะเขาก็มีงานแบบบวงสรวงภาพยนตร์แนวสยองขวัญ นะคะที่สร้างจากเรื่องจริงสู่บทนิยายนะคะนั่นคือที่หยดนั่นเองนะคะที่เราเนี่ยได้เจอพี่แบร์เขารับบทพี่ชายคนโตของบ้านในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณพีชกีกีนักข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์มาเพราะว่าพี่แบร์เนี่ยค่ะเพิ่งกลับมาจากงานแต่งเพื่อนรักอย่างคุณหมากคุณคิมที่เลโคโมประเทศอิตาลีค่ะครับนะคะก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะซึ่งพี่แบร์เองก็บอกว่าซาบซึ้งแทนเพื่อนหมากคิมนะบอกว่าวันงานโชคดีมากที่ฟ้าฝนเนี่ยเป็นใจเลยสดใสทั้งวันทั้งที่ก่อนหน้านี้ฝนตกทุกวันเลยแล้วก็ชมยาย่าว่าเก่งดูแลได้ดีราบรื่นบอกว่าแฟนตนเองเนี่ยแอบเครียดเหมือนกันเพราะกังวลงานจะออกมาไม่ดีไงตอนแรกกับคุณผู้ชมขาส่วนความหวานนี่ก็ตีตื้นเหมือนกับคู่บ่าวสาวเลยโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าพอมีเวลาช่วงว่างจากงานจัดงานเนี่ยก็ได้ใช้เวลาด้วยกันก็ต้องมีความหวานความอะไรกันบ้างนะเพราะบรรยากาศมันดีมากเลยนะฮะที่อิตาลีเนี่ยเลยถือโอกาสฉลองวันครบรอบ12ปีกับคุณยาย่าบอกว่าก็แค่ทานข้าวกันแล้วก็ล่องเรือกันทุกวันเลยเพราะว่าราคาการเดินทางเนี่ยถูกกว่าแท็กซี่อีกครับนะฮะคุณยาย่าเนี่ยรีเควสต์นะ7รูปในฝันเชื่อได้ครบตามที่ต้องการนะฮะตนเนี่ยก็พยายามถ่ายออกมาให้สวยที่สุดที่ตนจะทำได้นะฮะแต่ว่าสำหรับคุณยาย่าก็จะมองว่าสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่งก็สวยทุกรูปเลยเนาะสวยนางแบบสวยค่ะส่วนเรื่องงานแต่งเนี่ยนะคะนักข่าวก็ถามไปเลยว่าเอ๊ะจะจัดแบบ3ที่เนี่ยเหมือนคู่คิมหมากหรือเปล่าณเดชน์ก็ตอบชัดเลยนะว่าใช่เพราะว่ายาย่าเนี่ยอาจจะไปจัดปี68เลยนะคะตามที่น้องยาย่าเนี่ยอยากได้ตามใจเขาที่เขาต้องการเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังมีเรื่องงานนะคะแล้วก็ยังมีรายละเอียดของงานเยอะ
ากๆที่ต้องเคลียร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีฤกษ์เยอะมากนะก็คืออาจจะแบบต้องยึดตามความเชื่อเหมือนคู่หมากคิมเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงพี่แบร์ว่าที่เจ้าบ่าวกันค่ะเชิญค่ะดีมากเลยดีมาก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 เลยค่ะดีใจกับเพื่อนมากมากรู้สึกว่าความฝันของเพื่อนแบบว่าแบบสำเร็จเรียบร้อยดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันนั้นค่ะได้ไปกี่รอบคะโอ้นับไม่ถ้วนเลยค่ะแบบเมคอัพทุกอย่างหายไปหมดตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นตาบวมเลยค่ะงงมากรู้สึกว่าทุกอย่างแบบแมจิกมากมากมากเลยค่ะวันนั้นทุกอย่างเป็นใจหมดเลยค่ะว่าง่ายๆ อากาศก็ดีคิมสวยมากพี่หมากหล่อมากๆเพื่อนทุกคนคือแบบแบบว่าแบบสตันไปเลยแบบตอนที่เพื่อนเดินออกมาคือแบบแล้วลมที่ปลิวเบลที่แบบเปิดโอ้ it's beautiful สวยมากๆค่ะสวยมากๆเดี๋ยวเราจะได้ใช้งานเพื่อนบ้างเพราะเพื่อนใช้งานเราแล้วก็คิดในใจว่า you're next เหนื่อยแทนค่ะอีกยาวไกลค่ะยังไม่ต้องเหนื่อยตอนนี้ยังไม่ต้องคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าวันนั้นในคลิปเนี่ยพี่ณเดชน์เขาพูดแล้วว่าปีหน้าค่ะก็เท่าที่ยากมากไม่รู้ว่าจะได้คือเรามีความต้องการพอสมควรค่ะทั้งคู่ก็เลยเอาจริงๆนะคะไม่อาจจะปีถัดไปด้วยซ้ำค่ะเราตัดสินใจกันไม่ได้ค่ะแล้วมีเรื่องอะไรคะที่มันจะได้ลอตส์ออฟติงส์ค่ะหลายอย่างวันยังไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่ายังอื่นยังไม่ได้ย่าว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่พี่แบร์ขอค่ะมันมีงานเยอะมากหมายความว่ามีงานคนนู้นงานแต่งคนนี้คนนั้นคนนั้นแล้วเราทั้งคู่เป็นเหมือนแบบ groomsman กับ bridesmaid ทั้งคู่อะค่ะก็เลยเหมือนแบบเรามัวแต่คิดให้คนอื่นก็เลยยังไม่ได้คิดสำหรับตัวเองขนาดนั้นถ้าได้วันเดี๋ยวจะรีบมาบอกนะคะแต่ว่าแบบตอนนี้ยังไม่ได้ฟันธงก็ตามเมย่าครับคือเมย่าปลายปีนี้ก็มีทั้งหนังทั้งละครใช่ไหมครับก็น่าจะลากยาวไปจนประมาณกลางปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็แอบเป็นเราทั้งคู่คุยกันก็แอบเป็นห่วงเรื่องของการจัดงานเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะแพลนทุกอย่างให้มันครอบคลุมอาจจะต้องขอกองขออะไรก่อนลูกคนไทยเนาะเราก็เอาเลิกงานยามดีไปก่อนเพราะว่าพี่หมากคีเมนก็ดูเลิกแล้ววันนั้นคือวันที่ฟ้าสว่างแล้วแดดออกสุดไม่น่าเชื่อก็คือจะคุยพี่หมากอยู่เลยว่าแบบพี่หมากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าก็หมอดูแล้วบอกว่าวันนี้คือวันที่มงคลสุดถ้าเป็นของผมกับย่าก็คงต้องเป็นหน้าที่ของหมากกับคิมที่ต้องมาทำหน้าที่แทนเป็นการเอาคืนเหรอพี่แบร์เป็นไงเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างดีครับก็หลังจากงานแต่งงานก็รู้สึกว่าภาระหน้าที่ก็ทุกอย่างก็หมดไปแล้วเหมือนกับเราได้ไปฮอลิเดย์หลังจากนั้นก็อยู่โรงแรมนอนกินไปกินข้าวนั่งเรือไปเที่ยวไปทัวร์อะไรเงี้ยแค่นั้นเองชิวๆผมก็พยายามเต็มที่ที่จะถ่ายรูปให้แฟนผมได้แบบว่าสวยมากๆได้ของเราไม่ได้ของเขาทัวร์ด้วยกดบ้างไม่กดบ้างไม่รู้ซ้ำว่าเขาโพสต์ตอนไหนเราถ่ายแล้วถ่ายเรื่องเนี่ยเนี่ยโพสต์แล้วทำไมไม่ถ่ายสักทีเอาผมรู้ว่ากำลังแบบว่าเตรียมตัวอยู่อะไรเงี้ยสวีก็รอดูรับรองว่าแบบสูสีความหวานความน่ารักสูสีไม่แพ้คู่หมักคิมอย่างแน่นอน